นำคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่แพสสเตเดียมครับชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับคู่ระหว่างการท่าเรือ FC ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแชมป์เก่าครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับเกมเริ่มมานาทีเสร็จๆครับท่าเรือบุกขึ้นมาก่อนเลยครับจังหวะนี้ซัวเรสตั้งป้อมยิงลูกนี้ติดเซฟอภิรักษ์ครับแม่ซ้ำไม่ได้ครับมีทางแนวรับของเชียงรายมาช่วยเคลียร์ออกไปทันครับลูกจ่ายของสุมัญญาปุริสายนะครับโอ้โหปัดออกไปได้อย่างหวุดหวิดครับจากนั้นเป็นท่าเรืออีกครั้งนึงได้เปิดแล้วโค้งลูกนี้โอ้อภิรักษ์ครับเซฟได้ครับแม่มาเป็นชุดครับเพียงแค่11นาทีนี่ทักทายแชมป์เก่าไป2ครั้งแล้วนะครับลูกโคของโกซุนกีครับไปชนเสาครับขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับมองระยะไกลนึกว่าเซฟได้นะครับเมื่อสักครู่ลูกแตะมุมครับประกอบปั่นเข้ามาแล้วบอลทะลักมาจังหวะนี้เข้าประตูครับโอ้โห 1-0 ไปเลยครับโอ้ทางท่าเรือขึ้นนำครับไปโดนธนศักดิ์ศรีใสครับโอ้โหกองหลังกัปตันทีมครับแม่มันเป็นอุบัติเหตุครับลูกนี้ไม่น่าเชื่อครับแล้วอุบัติเหตุครั้งนี้นี่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับคือทางสิงห์เชียงรายครับแล้วบุกขึ้นมาครับจังหวะนี้ได้ยิงเข้าประตูครับ 2-0 ครับโอ้โห20นาทีครับเจ้าบ้านการท่าเรือขึ้นนำแชมป์เก่าไป 2-0 ครับเป็นเจ้าตั๊กครับสุมัญญาปุริสายครับลูกนี้นี่กระชากเอ้าทางแนวรับเชียงรายนี่ขยโยกหนีครับเหมือนกะจังหวะผิดครับแล้วตามไม่ทันครับโล่งๆเลยครับเลือกมุมยิงแปรด้วยขวาเข้าไปครับโอ้ตกที่นั่งลำบากแล้วครับสิงห์เชียงรายครับถ้าแพ้ตกรอบเลยนะครับช่วงทดเจ็บครับได้ยิงลูกนี้บอลยังข้ามคานครับโดนจังหวะไม่ดีครับพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลครับลูกเปิดของวิลเลียมเอลิเก้ครับวิ่งมากระแทกบอลลูกนี้เชิดข้ามคานออกไปครับเกมเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังแล้วยิงลูกนี้ฟรีคิกแม่ประกอบเป็นพักครับบอลนี่เฉียวเสานิดเดียวเท่านั้นนะครับถ้าดูจากภาพช้านะครับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังครับได้ครอสเข้ามาแล้วโขกลูกนี้เข้าประตูครับโอ้โห 3-0 ครับไปกันใหญ่แล้วครับโอกาสท่าเรือวันนี้นี่จัดหนักใส่เชียงรายจริงๆครับ51นาทีพวกเขาได้ประตูที่3ครับเป็นทางเซอร์คิโอซัวเรสครับโอ้โหแนวลุกชาวสเปนตัวเก่งของทีมครับแล้ว3-1ครับไล่ขึ้นมาครับทางสิงห์เชียงรายครับจากบิลโลซีมาครับโอ้ยจุดแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้กับทางทีมเยือนครับหลังจากนั้นเชียงรายอีกครั้งหนึ่งได้ตังปอมลูกนี้แล้วอ้าวจุดโทษครับโอ้โหเอเลสโตโลครับนี่แหละครับไปทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษครับโอ้โหเป็นจังหวะโชคร้ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าบอลที่ทางบิลโรซิมาจ่ายขึ้นมาเนี่ยมันไปโดนบริเวณซอกจั๊กกะแร้พอดีครับวิ่งเข้ามาชะงักทีนึงแล้วยิงเข้าไปครับสไตล์ของแกครับ2ประตูต่อ3ครับบิลโรซิมาครับพังประตูให้กับทางสิงห์เชียงรายครับไล่ขึ้นมาครับเหลือเวลาให้พวกเขาอีกมา14นาทีครับก่อนเข้าสู่ช่วงทดเจ็บฟรีคิกจังหวะนี้อุ้ยฉลับแล้วปัดไปชนเสาครับเกือบตีเสมอได้ครับทางเชียงรายครับแหมศิวกรเตียวตระกูลครับโอ้โหบอลวุฒินี่ตัวไปแล้วนะครับแต่ว่าบอลไปฉลับครับโอ้โหปัดได้ทันพอดีครับเมื่อตกเป็นรองนี่แนวรับก็ต้องขึ้นไปเยอะแล้วสวนกลับมาจังหวะนี้ไปทำฟาวครับทางเชียงรายครับแล้วเป็นวิลเลียมเอลิเก้ครับใบเหลืองที่2มาเลยครับโอ้โหโดนใบแดงครับทางวิลเลียมครับไปเล่นงานโกซุนกีครับทำให้ตกที่นั่งลำบากไปอีกครับหลังนั้นที่เป็นทางท่าเรือครับได้เปิดลูกนี้ขึ้นมาจับบอลแล้วยิงติดเซฟอภิรักษ์ครับรีบเปิดเกมอย่างรวดเร็วครับลูกนี้นี่เป็นทางนูรูนนะครับเอาบอลลงได้ดีแล้วนะครับแต่ว่ายิงเบาไปนิดนึงครับไปตรงตัวทางอภิรักษ์ด้วยนะครับโอ้แล้วอีกครั้งนึงครับโล่งๆได้ยิงลูกนี้ไปติดบล็อกครับแหมทางโรลันโดแบล็กเบิร์นครับโอ้เปลี่ยนตัวลงมาครับแล้วไปติดทางบินเนอร์ครับดังนั้นกรรมการไม่ให้โอกาสเพิ่มกับทางเชียงรายครับจบเกมที่แพทสเตเดียมครับการท่าเรือครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับแล้วก็เคลียร์แชมป์เก่าอย่างสิงห์เชียงรายตกรอบครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ครับผมนอกจากนี้นะครับฝากรบกวนคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์รอบวันนะครับรวมไปถึงประเด็นดังๆที่น่าสนใจแล้วก็ไฮไลท์ฟุตบอลไทยของเรานะครับที่จะมีมาเสิร์ฟให้กับคุณอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแน่นอนครับผมขอบคุณมากครับ